อาทิตย์บ้างไหนใครอ่านว่าดวงอาทิตย์ยกมือสูงสูงยังสูงไม่พอสูงหรือยังอ้าวอ่านอีกทีค่ะลูกอ่านอีกทีค่ะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะอะไรคะต่อไปค่ะออกเสียงตัวรอเรือด้วยพระสงฆ์พระสงฆ์ยอดเยี่ยมมากอ่านเก่งอย่างนี้ต้องอ่านเยอะๆต่อไปคำนี้อ่านว่าสัปดาห์สัปดาห์หรือสัปดาห์ก็ได้นะคะต่อไปค่ะวิทยาศาสตร์เวลาอ่านดูดีๆนะคะคุณสมพงษ์สุดหล่อที่นั่งข้างสมพงษ์มีชื่อว่าราพิษราพิษราพิษอ่านคำนี้ค่ะลูกคำว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรลูกวิทยาศาสตร์เป็นชื่อวิชาหนึ่งที่เราเรียนเป็นของคุณครูอะไรเอ่ยคุณครูอะไรคะคุณครูพิกุลนั่นเองวิทยาศาสตร์เวลาเราเขียนมันตัวบนเวลาเราอ่านเด็กๆลองสังเกตนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่ามนุษย์นั่นเองนะคะคำทั้งหมดที่คุณครูให้มาฝึกอ่านเป็นคำที่มีไม้ทันทคาตกำกับอยู่นั่นเองเอาละค่ะถ้ายังไม่แม่นเรามาดูที่เพลงกันอะไรคะเทพตัวกระลันอีกทีค่ะดังๆเทพตัวกระลันอ้าวเราอ่านพร้อมกันค่ะลูกมาเถิดพวกเราเชิญออกมามาเอาใหม่อ่านตามคุณครูมาเถิดพวกเราเชิญออกมาเถิดเชิญหาตัวการันมาโน่นแหน่ดวงจันทร์โน่นแหน่ดวงจันทร์และสร้างสรรค์อ้าวสังเกตมีตัวอะไรนะมีพยัญชนะที่เป็นตัวการันนั่นเองเอาขอเสียงดังๆสไลด์หน้านี้อ่านเองโดยที่คุณครูไม่ต้องอ่านให้ฟัง1 2 3พอตั้งใจหนูก็อ่านเก่งๆไม่ต้องให้คุณครูบ่นใช่ไหมคะมะขามเดี๋ยวคุณครูจะให้มะขามถือไมโครโฟนเพราะมะขามร้องเพลงก็เพราะใช่ไหมคะอ่านหนังสือก็เก่งเก่งอ่านคำนี้ค่ะลูกคำประพันธ์ทันทคาตนี้อาจมีที่ใดจะไม่ออกเสียงต่อไปค่ะตัวพยัญชนะและไม้ทันทคาตนี้ดูให้ดีเราเรียกตัวการันดูตัวการันนั้นมากมีดวงจันทร์ดวงนี้มีทอรอดวงจันทร์ดวงนี้มีทอรอสร้างสรรค์นั้นหนอมีตัวคอทั้งตัวทอคำประพันธ์ทั้งพืชพันธ์
พ่อมีทอและอุนี้พ่อมีทอและอุนี้ทันตคาชีทันตคาชีคือตัวการันคือตัวการันทีนี้ลองมาฟังเพลงกันฟังก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าร้องเพลงได้เดี๋ยวครูจะให้ร้องอีกเที่ยวหนึ่งเพลงตัวการันปิดตาหลับตาเสียอ่อนเพลียทั้งวันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวครูนับ1ถึง3จะเอเลยนะหลับตาเสียอ่อนเพลียทั้งวันหลับแล้วฝันหลับแล้วฝันเห็นเทวดามารายมารำคมคำโสภาพอตื่นขึ้นมาเทวดาจ๊ะเอเทวดาจ๊ะเอแล้วหายง่วงหรือยังถ้ายังไม่หายง่วงเนี่ยคุณครูว่าเนี่ยต้องเอาอะไรรับประทานแล้วเนี่ยเอาอะไรดีขนมจีบซาลาเปารับหรือเปล่าคะถ้าไม่รับขนมจีบซาลาเปามาฝึกร้องเพลงกับคุณครูก่อน1 2 3ช้าๆๆๆมาเถิดพวกเราเชิญออกมา
มาเถิดเชิญหาตัวการันนอนแนะดวงจันทร์และสร้างสรรค์คำประพันธ์ทั้งพืชพันธุ์ตัวการันมากมีท่านถ้าขาดนี้หากมีที่ใดจะไม่ออกเสียงตัวพยัญชนะและไม้ทันถ้าขาดนี้ดูที่เราเรียกตัวการันใช่ไหมคะใช่ไหมคะนี่ไงคุณครูรู้แล้วว่าน้ำท่วมเพราะอะไรเพราะเด็กๆพานครูลงคลองนี่เองเอาละค่ะดูตัวการันนั้นมากมีดวงจันทร์ดวงนี้มีทอรอสร้างสรรค์นั้นนอมีตัวคอทั้งตัวทอคำประพันธ์ทั้งพืชพันธุ์ก็มีทอและอุนี้ทันตะกะชี้คือตัวการันอ้าวมาสรุปกันนิดนึงอ่านพร้อมกันค่ะนับหนึ่งนับสองนับสามนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงอ้าวอ่านค่ะไม้ทันตะฆาตใช้เขียนกำกับพยัญชนะตัวท้ายของคำที่ไม่ต้องการออกเสียงอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะเสียงอะไรนะดังหึ่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 งไม่เป็นคำเลยกลุ่มหนึ่งขอเสียงดังๆที่ลูกเราจะเรียกพยัญชนะที่มีไม้ทันตะฆาตกำกับขี้เกียจอ้าวขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจพูดแล้วก็เลยรีบส่งมันก็จะได้เป็นคำไหมลูกอ๋ออีกทีตามคุณครูฟังด้วยเราจะเรียกพยัญชนะที่มีไม้ทันตะฆาตกำกับว่าตัวการันเอาล่ะทีนี้นักเรียนมีหนังสือที่มีชื่อว่าภาษาปฐีเล่มนี้ไหมคะมีอ้าวถ้ามีเปิดไปที่หน้า131เอาฟังคุณครูก่อนฟังคุณครูก่อนอย่าเพิ่งหยิบตอนนี้เวลาหมดแล้วเอายิ้มกันก่อนยิ้มกันก่อนหนังสือภาษาปาทีหน้า131 132นะคะมันจะมีคำที่มีไม้ทันตะฆาตกำกับหรือตัวการันนะคะให้เด็กๆไปหาอะไรคะอาคำที่มีไม้ทันตะฆาตกำกับและเขียนคำอ่านไม้คุณครูด้วยได้ไหมคะปรบมือหนึ่งครั้ง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 เอามือแตะผมแตะไหล่แตะเอวจับคิ้วจับจมูกจับตาจับแขนจับขาแล้วนั่งตัวตรงๆเบิ่งตาสองตาของตัวเองเนี่ยมาหาคุณครูตอนนี้สมุดไม่หยิบหนังสือไม่เปิดอ่ะทีนี้ครูบอกว่าให้นักเรียนฟัง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 สองตาดูสองหูฟังเปิดไปที่หน้าอย่างสั่งทันทีเปิดทันทีนะคะบอกว่าฟังก่อนนะคะลูกเปิดไปที่หน้า131 132จะมีคำที่มีไม้ทันตะฆาตกำกับอยู่ให้หนูหาคำเหล่านั้นมาแล้วเขียนลงสมุดยังเอามือจับผมจับผมไว้
จับผมไว้ไว้บนศีรษะเลยปากปิดได้สนิทวันนี้นางฟ้าสั่งห้ามพูดแล้วฟังคุณครูเปิดหน้า131 132แล้วหาคำที่มีไม้ทันตคาดกำกับเขียนลงไปในเอามือวางไว้บนศีรษะดูแล้วเห็นไหมจะหมดชั่วโมงอยู่แล้วฟังคุณครูนะคะหาคำที่มีไม้ทันตคาดกำกับในหน้า131 132แล้วเขียนคำอ่านไหมคุณครูด้วยจะได้หรือไม่ได้ไหมคะได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมเสริมนะคะคำที่ไม่อ่านออกเสียงเราเรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีไม้ทันตคาดกำกับเพราะคำนั้นจะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวที่มีไม้ทันตคาดกำกับอยู่นั่นเองวันนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเรื่องสัตว์ป่าน่ารักนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ